สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกรุงศรีแคปิตอลไอฟันมาเรียบเดตประจำเดือนสิงหาคมนี่เดือนอะไรสิงหาคมแล้วครับพี่หยุยไวอ่ะจำเดือนไม่ได้แล้วจริงจำผมได้ไหมใครนะผมชื่อเติ้ลพีรวัฒน์ผู้สมครองนะครับและพี่หยุยนะอาจารย์สนใจยุทธพรสตรีจิสประจำบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนสินค่ะครับก็เดือนที่8แล้วนะครับวันนี้มาในหัวข้อที่ชื่อว่าไปต่อแต่พอแค่นี้หมายถึงรายการเราไม่เราจะอยู่เราจะอยู่ถ้าอยากให้เราอยู่ช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์ช่วยกด Subscribe กดไปให้เพื่อนแชร์ไปให้เพื่อนด้วยนะคะเราจะได้อยู่กันยาวๆครับผมเนื่องจากว่าตลาดในช่วงที่ผ่านมาปรับตัวดีมากเลยนะไม่ว่าจะเป็น Developed Market US ยุโรปญี่ปุ่นนะฮะรวมไปถึงฝั่งเอเชียเองก็ขึ้นเพิ่งเริ่มคำถามก็คือว่าณราคาปัจจุบันเนี่ยมันแพงไปแล้วหรือยังแล้วมันจะไปต่อได้ไหมไปต่อหรือพอแค่นี้นั่นสิครับแล้วมีปัจจัยอะไรเป็นความเสี่ยงที่เราต้องจับตาคำถามเยอะเยอะเยอะคำถามเยอะอาทีละข้อก่อนว่าจะไปต่อไหมหรอไปต่อไหมขึ้นอยู่กับว่าเศรษฐกิจมันชะลอแรงหรือเปล่าซึ่งแต่ละประเทศก็มีเขาเรียกอะไรมีความเป็นไปของเศรษฐกิจไม่เหมือนกันเพราะแต่ละประเทศก็มีเหมือนแบบองค์ประกอบของ GDP ไม่เหมือนกันอันนี้ก็ต้องตามไปหลายประเทศเนาะมีเรื่องราวในแต่ละประเทศไม่เหมือนกันคำถามที่2คือคำถามที่2คือตลาดตอนนี้ที่มันขึ้นมาแล้วเนี่ยครับมันแพงไปหรือยังมันแพงไหมมันแล้วแต่ว่าความเทียบเราเทียบยังไงอาจจะมีแพงแต่ว่าถ้าเราเทียบกับ earning ที่ทำได้ในอนาคตมันก็จะยังมีบางตลาดที่ก็ได้อยู่บางตลาดก็คือถูกเลยที่ตลาดเป็นยังไงบ้างครับพี่เดี๋ยวก่อนไปไล่ขอเล่า performance ก่อนเผื่อลืมไปว่าเอ้ยเดือนที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมตลาดเป็นยังไงก็ต้องบอกว่า1เดือนที่ผ่านมานะคนที่ฟังตรงนี้นะคนที่ปรับตัวได้เยอะคือน้ำมันกลับขึ้นมาแล้วหรอ 14% ประมาณนี้พอเราได้ยินคำว่าน้ำมันขึ้นมาเป็น best performer ปุ๊บคนหัวลุกขึ้นมาดีภาพปีที่แล้วย้อนกลับมาเลยอะภาพจำในอดีตนะอันนี้เป็นหนึ่งความเสี่ยงที่เราไฮไลท์เลยนะว่าอาจจะทำให้เงินเฟ้อลากยาวไปอีกทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูว่าราคาน้ำมันขนาดเนี้ยมันอยู่แค่นี้หรือว่ามันไปต่อถ้าสัก81 82แล้วพออยู่ทรงๆอยู่แถวนี้ครับอาจจะไม่ได้เอฟเฟคมาแต่ถ้าสไปค์ไปเรื่อย90 95ลุกเกิน90อาจจะทำให้เราเห็นเงินเฟ้อไม่ลงและอาจจะทำให้ดอกเบี้ยมันอาจจะไม่ได้ขึ้นเยอะไปกว่านี้ล่ะแต่มันก็จะไม่ลงเช่นกันอ๋อก็คือดอกเบี้ยมีโอกาสที่จะสูงยาวนานขึ้นใช่อันนี้เป็นความเสี่ยงหลักๆเลยนะแล้วราคาน้ำมันที่มันขึ้นมามันขึ้นมาจากเรื่องอะไรล่ะครับมันขึ้นมาจากการที่ลดกำลังการผลิตในกลุ่มโอเปกพาร์ทมีการลดกำลังการผลิตซึ่งมันไม่ใช่เรื่องใหม่มันไม่ใช่เรื่องใหม่ก็มีความมีหลายๆเฮ้าส์ประเมินไว้ว่าเอ้ยสัปปายมันจะหายไปแล้วก็ดีมานด์มันเริ่มเพิ่มแล้วจากการที่เศรษฐกิจมันเริ่มฟื้นตัวนะก็อันนี้ก็เลยทำให้ราคาน้ำมันมันเร่งตัวขึ้นมาไม่ใช่แค่น้ำมันนะที่ขึ้นซอฟต์คอมมอดิตี้ถ้าเราไปดูข้าวอย่างมีข่าวว่าอินเดียงดส่งออกข้าวบางประเภทใช่ไหมก็ทำให้ราคาข้าวปรับเพิ่มขึ้นราคาซอฟต์คอมมอดิตี้หลายตัวเพิ่มขึ้นซึ่งซอฟต์คอมมอดิตี้มันเป็นผลกับอาหารและบางตัวเป็นผลกับอาหารสัตว์ซึ่งมันคือต้นทุนทั้งหมดของอาหารซึ่งมันรวมอยู่ในตะกร้าเงินเฟ้อเศรษฐศาสตร์101สมัยที่เรายังเป็นเด็กนะเงินเฟ้อทั่วๆไปจะรวมน้ำมันและอาหารด้วยนะแต่ว่าคออินเฟลชันจะยกเอาน้ำมันกับอาหารออกไปครับตัวที่เฟดมองคือเฟดมองคออินเฟลชันเพราะว่าราคาน้ำมันกับราคาอาหารมันแปรผันไวแต่ว่าโดยภาพรวมๆแล้วถ้าเงินเฟ้อเดือนนี้เราอัดกันวันที่8เดือน8ช้อปปี้สิคะ อ่ะวันที่8รอที่วันที่8วันที่10จะประกาศตัวเลขเงินเฟ้อคือเงินเฟ้อเนี่ยรอบนี้รอบที่ผ่านมา 3% อ่ะตอนนี้นักวิเคราะห์ก็เห็นราคาน้ำมันแหละมันขึ้นนะก็คิดว่าเงินเฟ้อรอบนี้จะขึ้นสักประมาณ 3.3 แต่ว่าคออินฟลักชันอยู่ 4.8 เท่าเดิมมันต้องดูว่า 3.3 อ่ะมันขึ้นมากกว่าหรือขึ้นน้อยกว่าก็คือตอนนี้สิ่งที่มันชูดขึ้นมาในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นราคาน้ำมัน yes. แล้วก็พวกซอฟต์คอมมอดิตี้ที่มันจะลีดไปสู่ราคาอาหารใช่สองตัวนี้อยู่ในตัวอยู่ในบาสเกตของ CPI ใช่อยู่ในบาสเกตของเงินเฟ้อต้องตามดูว่า headline CPI เดือนนี้มันจะสูงกว่าที่เขาคาดไปไกลไหมใช่ไหมครับใช่อันนี้ก็เป็นหนึ่งความเสี่ยงระยะสั้นของตลาด US นะแล้วก็ในเดือนที่ผ่านมาต้องบอกว่าตลาด US ก็บวกนิดหน่อยนะ S&P 500 บวก 3% นะ NASDAQ บวก 4
คนที่บวกเยอะอีกคนหนึ่งคือเวียดนามสองคลิปที่แล้วเราบอกอะไรเราบอกใครสองแล้วก็คือมามืดอยู่ดีๆ2เดือนมาเลย 15% ครับตกรถแล้วเป็นไงทำไงอ่ะตกรถแล้วทำไงได้ยังได้แต่อาจจะหาช่วงพักนิดนึงช่วงจังหวะแบบมันย่อลงนิดนึงนะแต่ว่าภาพยาวๆของเวียดนามเป็นไงพี่มันเคลียร์แล้วล่ะเรื่องของทุกคนกลัวเรื่องแบบอสังหาริมทรัพย์กังวลกลัวเรื่องแบบ GDP หดเอ็กซ์พอร์ตแย่ก็อาจจะมีทรงที่เอ็กซ์พอร์ตจะฟื้นเดี๋ยวเรามีตัวเลขให้ดูว่าทำไมเราถึงคิดว่าประเทศที่ส่งออกที่มันแย่ๆมันอาจจะฟื้นก็ได้นะเพราะมันมีหนึ่งคนที่นำเข้าพวกเครื่องจักรอะไรเนี่ยเยอะมีคนแบบมีหนึ่งประเทศที่แบบ UD investment ที่ไม่ใช่บ้านอะไรเงี้ยมันเด้งขึ้นมาแบบอุ๊บนี้เลยครับผมโอเคเวียดนามก็ปรับตัวได้ดีเนาะเดือนที่แล้วเอแชร์ก็บวกอยู่ 5% เนาะเดือนที่ผ่านมานะเอแชร์บวก6ก็โดยรวมๆก็คืออยู่ในทรงบวกแหละคนที่ลบก็ไทยรีไทยลบนะคะแล้วก็บอนนะ US bond ลบนิดหน่อยนะภาพปีก็คือยืนบวกเป็นส่วนใหญ่แหละยืนบวกเป็นส่วนใหญ่ year to date นะคนที่ลบก็รีไทยหุ้นไทยนะหุ้นไทยก็จะมีประเด็นเรื่องที่เรากังวลการเมืองเรื่องที่เราความไม่แน่นอนสูงให้กำลังใจนะขอให้จัดตั้งได้ไวๆครับทีนี้ถ้าเรามาดูความถูกแพงไล่ที่ตลาดเลยครับหลังจากที่ภาพทั้งปีพี่ยุ้ยบอกว่าเกือบทุกตลาดเนี่ยเป็นบวกหมดแล้วปัจจุบันเนี่ยมันถือว่าแพงไปหรือยังแพงไปแล้วหรือยังทีละตลาดก่อนนะ คนที่ปีนี้ performance เด่นมากๆเลยที่ Nasdaq คุ้นเทรด AI ถ้าอยากรู้ว่า AI มันโอ้มันดียังไงมันเป็นของจริงหรือเปล่าไปดูในฟันธงเจนพีท AI นะคะทำให้แล้ว Nasdaq บวกขึ้นมา year to date นี่30%กว่าเนาะถ้าดู PE วิธีการอ่านชาร์ตนี้นะคะดูเราเอาชาร์ตนี้มาโชว์หลายครั้งแล้วแต่ย้ำอีกทีว่าอ่านยังไงนะจุดสีน้ำเงินคือ PE ปัจจุบันจุดสีส้มคือเวลาจะเทียบถูกแพงเราเทียบกับใครเทียบกับตัวเองในอดีตถูกป่ะว่าเราเคยอยู่ตรงไหนแล้ววันนี้เราอยู่ตรงไหนเหมือนว่าเราอ้วนขึ้นผอมลงอะในอดีตเราอยู่ไหนแล้วตอนนี้เราอยู่ตรงไหนสีน้ำเงินคือปัจจุบันสีส้มคืออดีตถ้าปัจจุบันอยู่สูงกว่าอดีตแปลว่าเราแพงอันนี้คือแนวตั้งเนาะแนวตั้งคือแกน PE ครับแนวตั้งคือแกน PE ถ้าสีฟ้าสูงกว่าสีส้มคือแพงแต่ถ้าสีฟ้าอยู่ต่ำกว่าสีส้มคือถูกสีฟ้าที่สีน้ำเงินอ่อนกว่าแกนแล้วถ้ามันเป็นแกนแน่นอนมั้ยล่ะครับแกนแน่นอนคือ performance ค่ะบอก year to date performance ว่าตลาดปรับบวกหรือปรับลบด้านขวาคือบวกด้านซ้ายคือลบอ๋อก็แสดงว่า Nasdaq ที่คืออยู่ขวาสุดคือ performance จากต้นปีดีสุดแพงสุดถ้าเทียบในเทอม PE นะแพงถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตของตัวเองแต่มันจะดูแบบไม่ให้ความเป็นธรรมไม่ให้ความเป็นธรรมกับเขาสักนิดนึงเพราะว่าดูดิต้องดูอนาคตด้วยใช่ไหมมันต้องดูว่าเขาจะโตได้หรือเปล่าบางคนเพราะว่าตลาดพูดเราเพย์ฟอร์เวิร์ดถูกปะเราจ่ายเพื่อของข้างหน้าครับพี่ยุ้ยถ้าอย่างเงี้ยเราต้องเอาโกลส์เข้ามาคำนวณด้วยไปดูในตารางสี่เหลี่ยมด้านซ้ายมือโอเคครับ PEG คือเอา PE หารด้วยอัตราการเติบโตนะปกติคือขั้น1ต่ำกว่า1คือถูกสูงกว่า1คือแพงNASDAQ ก็จัดว่าไม่ได้แพงมากอ๋อก็คือถึงแม้ว่าราคาจะสูงกว่า PE ในเฉลี่ย10ปีที่ผ่านมาแต่ถ้าดู PEG ไม่ได้แพง 1.09 ไม่ได้แพงมากค่ะแล้วถ้าเทียบกับเดือนก่อนตัวเลขตรงนี้คือ 1.10 อ๋อ PEG น้อยลงแปลว่าแล้วราคาหุ้นคือเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแปลว่า PEG ที่น้อยลงไม่ได้มาจากราคาที่ถูกลงมาจากตัวหารที่เพิ่มขึ้นแปลว่าคนน่ะให้น้ำหนักของอัตราการเติบโตของกำไรเพิ่มขึ้นในขาของ Nasdaq นะ S&P 500อยู่ในขายที่ไม่แพงเอ้ยไม่ถูกก็คือ PE ก็ใช่ PE ก็20ถ้าดูเทียบเฉพาะตัวเองนะก็ PE เฉลี่ยในอดีตเนี่ย20วันนี้ประมาณ 21.8 22แหละก็แพงกว่าคาดเฉลี่ยในอดีตนิดหน่อยถ้าเทียบกับอัตราการเติบโต 1.65 ก็ถือว่าถ้าเทียบกันถามว่าตลาดไหนโตได้ดีกว่าต้องบอกว่า Nasdaq โตได้ดีกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่บนความเชื่อที่ว่า AI จะกระตุ้นให้เกิดการเติบโตได้ในอนาคตเพราะ Nasdaq ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นที่มีข่าวในเรื่องของ AI ใช่ใช่ใช่นะยุโรปคือถูกถ้าเทียบกับตัวเองในอดีตแต่ถ้าดูโกลด์นะครับพี่ยุ้ยดูโกลด์ก็คือแพงดูโกลด์ก็คือแพงเพราะว่าต้องบอกว่ายุโรปเนี่ยอัตรากำไรมัน
ด้วยความที่เป็นอุตสาหกรรมหนักอุตสาหกรรมเก่ามันน่าจะไม่ได้มีกฎมากแล้วและถ้าสมมติว่าคนที่อยากจะมี allocation ในฝั่งของยุโรปครับผมชอบยุโรปเหลือเกินอาจจะทำไงดีพุ่งไปในจุดที่เป็น clean energy อะไรที่มันเป็นในเรื่องของโลกอนาคตเพราะว่า Paris Agreement ที่ทุกคนพุ่งตัวไปหาชื่อมันก็บอกแล้วว่า Paris อยู่ยุโรปยุโรปเขาก็เป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับเรื่องพลังงานสะอาดและโลกร้อนเนาะใช่ถ้า allocation สมมติว่าทำ allocation ตัวเองใช่ไหมมี global หลัก global ก็จะเป็น US ใช่ป่ะ US ก็อาจจะเทคอะไรก็วางไปแต่ต้องมียุโรปถ้าอยากมียุโรปก็ไป clean energy หรือไปเกียร์ไปทางกองที่ diversify clean energy luxury standard luxury brand luxury brand เพราะว่าของอันนี้ไปดูในฟันทองเหมือนกัน EP ล่าสุดนะสนุกมากอันนี้ก็จะบอกได้ว่าเอ้ยสินค้าที่เป็นแบรนด์ต่างๆเนี่ยมันส่วนใหญ่มาจากยุโรปอาจจะไปทางด้านก็เป็นจุดเด่นของยุโรปใช่ค่ะใช่แล้วก็ที่ผ่านมากำไรของไอ้พวกเนี้ยก็ดีนะมันก็ยังจัดว่าอยู่ในขาที่ดีอยู่นะDM ประเทศที่แบบผิดแผกจากเพื่อนฝูงญี่ปุ่นในแพงไหมครับแพง แพงก็คือ PE ปัจจุบันเนี่ยแพงกว่า PE อดีตแล้วถ้าดูอัตราการเติบโตนะก็ต้องบอกว่าแพงเหมือนกันก็คือ PE สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตแล้วก็ PEG ก็สูงก็จะสูงแล้วถ้าเราดู policy นะไล่นี่ policy ญี่ปุ่นจะเป็นประเทศเดียวที่ policy ไม่เหมือนเพื่อนตอนนี้ดอกเบี้ยติดลบติดลบก็คือประเทศมวล DM ทั้งหลายก็คือประเทศเขาขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วเงินเฟ้อเขามาขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วเขาจะลดอยู่แล้วไอ้นี่ดอกเบี้ยลบอยู่แต่ว่าจะขึ้นปีหน้าอาจจะเห็นดอกเบี้ยนโยบายกลับมาที่ศูนย์ครึ่งปีหลังทั้งปีอาจจะเห็นยูเคิร์ฟคอนโทรลที่ขยับแบนขึ้นล่าสุดขยับแบนไปสำหรับคนที่เทรดดิ้งยุโรปญี่ปุ่นนะสิ่งที่ต้องคือตลาดอ่ะมันมีจังหวะให้สวิงให้เทรดดิ้งได้ให้แบบซื้อขายจับจังหวะถ้าชอบสุดที่ต้องระวังอยู่ญี่ปุ่นคือค่าเงินวันนี้เย็นยังอ่อนเย็นอ่อนดียังไงกับญี่ปุ่นก็ดีกับการส่งออกแล้วก็การท่องเที่ยวใช่ไหมครับถ้าไปดูตัวเลขการท่องเที่ยวคือแบบขึ้นแบบรูดขึ้นเลยนะรายได้จากการท่องเที่ยวคือโดดเด่นใช่ค่ะและทุกวันนี้ต้องบอกว่ารัฐบาลเองเนี่ยเห็นความสำคัญของเรื่องนี้นะมีการอินทวีนเรื่อยๆในวันที่เย็นแข็งเนี่ยก็มีการซื้อพันธบัตรในหลายช่วงอายุเพื่อต้องการให้เย็นอ่อนค่าลงถ้ารัฐบาลยังคอนโทรลแบบนี้นะยังอยู่ในจังหวะที่พอจะเทรดดิ้งได้แต่การเทรดดิ้งตั้งจุด stop loss ให้ดีเวลาเราเห็นเย็นมันกลับขาแล้วมันกลับเลยนะอันนี้เป็นจุดที่ต้องระวังและสัญญากับตัวเองเลยว่าอ๋ออันนี้ฉันเทรดดิ้งนะจุด stop loss เป็นจุดที่สำคัญสำหรับการลงทุนที่ปักไว้ว่าจะเทรดดิ้งนะถ้า prefer การลงทุนในรูปแบบของ asset allocation มากกว่าเพราะว่าการจับจังหวะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพของ DM ครับเอเชียล่ะเอเชียเราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือจีนครับมีโพลิบูโรไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่อยู่ตลาดตอบรับในเชิงบวกไหมบวกแบบนึงบวกแบบบวกไปรออ่ะบวกไปรอว่าแบบดีเทลจะเป็นยังไงพอเห็นดีเทลปุ๊บกลับมานิดนึงแต่มันก็คงไม่ได้แบบกลับไปแบบแย่มากด้วยความที่ถามว่าเศรษฐกิจจีนฟื้นจริงไหมฟื้นจริงค่อยๆฟื้นจริงถ้าเทียบกับตอนที่เขาปิดโควิดนะแต่คนที่เป็นอินเวสเตอร์ติดภาพว่าจีนต้องโต 10% เพราะว่ามันเคยโตเท่านี้ถ้าจะกระตุ้นก็ต้องมีแพ็กเกจเลยว่ามาเลยใหญ่ๆโบมโบฉันจะทำอันนี้เป็นวงเงินเท่านี้รัฐบาลจะอินเจกเงินเท่านี้ซึ่งสิ่งที่ประกาศออกมาไม่มีจะกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศโดยการให้บริษัทให้อันนี้ยกตัวอย่างนะให้บริษัทให้วันหยุดเพิ่มขึ้นคนจะได้ไปเที่ยวอย่างเงี้ยแบบคนจริงก็จะบอกว่าปัญหาคือไม่ได้ไม่มีวันหยุดปัญหาก็คืออาจจะแบบขัดยังไม่ได้แบบมีเวลพอที่จะแบบไปเที่ยวอะไรเงี้ยต้องการการกระตุ้นที่แบบอัดฉีดเงินเข้ามาเลยไอ้อย่างตอนอเมริกากระตุ้นก็คือเอาเงินไปเลยไปทำอะไรก็แล้วแต่เอาเงินไปเลยใช่ไหมคะทีนี้อย่างจีนเนี่ยทำเหมือนกันคือจีนเนี่ยเขาก็ด้วยความที่เขากรอบว่าเขาจะไม่ได้ต้องการให้มันโตไวๆแล้วหนี้เยอะๆเขาก็จะต้องค่อยๆกระตุ้นให้แบบค่อยๆโตในระดับที่หนี้ที่เขาคุมได้ policy ที่เห็นว่าทำสอดคล้องกับอันนี้นะมันจะมีหนึ่งอันที่บอกว่าโปรเจกต์ของรัฐบาลสามารถให้เอกชนเข้ามาอินเวสต์ได้ดียังไงดีคือว่ารัฐบาลไม่ต้องควักตังค์ก็ไม่ต้องกู้
ก็ให้เอกชนที่มีตังคือเอกชนจีนมีตังนะก็ให้เอกชนที่มีตังอะค่ะมาจอยโครงการอันนี้เป็นน้ำเป็นเนื้อเป็นหนังอันนี้เป็นโพลิซีหนึ่งที่เห็นว่าอ่ะชัดเจนอีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของ EV ครับให้มาตรการสนับสนุนรถไฟฟ้าแล้วก็ให้วันครบกำหนดต่อไปใช่ไหมครับลดภาษีอะไรเงี้ยซื้อรถได้ถูกลงให้รัฐบาลท้องถิ่นถ้าจะทำรถสาธารณะก็ให้รถเป็น EV ซึ่งถามว่ามันว้าวยังไงก็ต้องบอกว่าจีนไม่เคยมีรถของตัวเองและทำรถครั้งแรกรถไฟฟ้ารถที่ทำบอกขายเยอะๆนะและตอนนี้ครึ่งหนึ่งของรถไฟฟ้าที่ออกขายคือจีนคือมาจากแบรนด์จีนและแนวโน้มก็ต้องบอกว่าแนวโน้มลองไปถามคนใกล้ๆตัวก็ได้ว่าถ้าต้องเปลี่ยนรถอีกคันหนึ่งหลายๆคนก็มีนัยยะสำคัญในการที่จะหันมาใช้รถไฟฟ้าและรถไฟฟ้าหนึ่งในแบรนด์ที่ทุกคนอยากได้ก็อาจจะเป็นรถจากแบรนด์จีนครับผมอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งอันที่ชัดนะแต่ว่ามาตรการอื่นๆที่ตลาดรอคอยเช่นอสังหาริมทรัพย์ทำแรงๆเลยดีแบบลดดาวน์เพย์เมนต์ลด R ไปเลยเยอะๆอะไรเงี้ยไม่มีทำเหมือนกันแต่ทำในกรอบที่แบบไม่ได้ทำให้ตลาดพอจะไม่ได้ว้าวมากก็ถามว่าดีไหมดีในภาพยาวแต่ตลาดอาจจะรู้สึกว่ารอไม่ไหวแต่ถ้าคนรอไหวเราเชื่อว่าเขาสุดท้ายแล้วเขาจะเป็นประเทศอันดับต้นเบอร์หนึ่งไม่หนึ่งก็สองอยู่ดีแล้วเขาก็จะมีนวัตกรรมในเวของเขานะมันอาจจะแบบอย่างเราเคยพูดว่ามันจะโตทั้งคู่ทั้ง US และจีนแต่มันจะโตในคนละทางกันจีนยังถือเป็นหนึ่งใน asset allocation ที่มีดาวไซด์ในอินเด็กซ์ประมาณนี้ไม่เยอะต่ำแล้วแต่อัพไซด์ก็ต้องอดทนครับก็คือภาพสั้นๆเนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวแล้วเพราะฉะนั้นดาวไซด์เนี่ยเราก็มองว่าลิมิตละแล้วก็เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเองในขณะที่ตลาดอื่นๆเนี่ยในฝั่ง Developed Market มันก็ขึ้นไปไกลแล้วเหมือนกันใช่ก็อาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราหันกลับมาดู Asset Allocation ของตัวเองนะครับถ้ายังมีไม่ได้เยอะจุดนี้ก็ถือว่าดาวไซด์ต่ำอินเดียต้องให้เวลาหน่อยนะอินเดียเอามาจีนต้องมาจีนต้องมากับอินเดียเพราะว่าเป็นประเทศที่แบบประชากรเยอะทั้งคู่ตอนนี้แข่งที่อะไรแข่งที่ใครคนเยอะกว่าใช่เรื่องจะมาแข่งกันไหมคือตอนนี้คนจะบอกว่าอินเดียเป็นประเทศที่มีประชากรแซงจีนไปแล้วแต่ถ้าไปดูประชากรเขาเรียกล่ะรายได้ต่อหัว GDP per capita ก็ต้องบอกว่ายังไกลยังต่ำกว่าจีนอยู่ยังต่ำกว่าจีนอยู่เยอะแต่ว่าคอนซัมชันเป็นเรื่องสำคัญในอินเดียแต่ระหว่างทางถ้าคอนซัมชันจะมาได้มันก็ต้องมีอินเวสเมนต์ถูกป่ะมันก็ต้องมีบริษัทไปลงทุนถูกป่ะถ้าไม่มีบริษัทไปลงทุนไม่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่เกิดคอนซัมชันก็ไม่เกิดในระหว่างที่จีนกับอเมริกากำลังแบบชงเชงกันอินเดียก็บอกว่าอยู่ดีๆก็เป็นตะอยู่ทะเลาะกันไปเลยจ้าบริษัทเทคทั้งหลายแหล่มาเข้ามาที่ประเทศอินเดียนะเดี๋ยวเราจะทำการปฏิรูปภาษีปฏิรูปเงื่อนไขในการจดทะเบียนบริษัทให้ง่ายขึ้นและถ้าคุณมาตั้งฐานการผลิตที่นี่เราจะลดภาษีให้นะผลิตที่นี่ขายที่นี่แล้วถ้าอยากขายที่นี่นะบางอันจำกัดการนำเข้าเลยเช่นแล็ปท็อป PC ไม่ให้นำเข้าหลายๆคนบอกว่าเอ้ย Apple โดนแน่แอปเปิลไปมีฐานการผลิตที่อินเดียแล้วจ้าก็คือไม่โด่งเพราะว่าผลิตที่เขาอันนี้ก็จะมีพาร์ทที่รู้สึกว่าน่าจะต่อรองกันได้น่าจะต่อรองกันได้สำหรับแอปเปิลนะคนที่อาจจะโดนเป็นจีนอาจจะเป็นจีนนะก็อินเดียก็รีฟอร์มของตัวเองไปนะแล้วก็ที่ผ่านมาก็เงินเฟ้อก็ไม่ใช่ประเด็นแล้วก็อาจจะมีมาตรการกระตุ้นอะไรออกมาได้สำหรับอินเดียนะก็ถ้ามีอะไรนิดหน่อยนิดหน่อยอินเดียเวียดนามนิดหน่อยในพอร์ตได้เพราะถือว่าเป็นประเทศที่เป็นแบบประเทศมีประชากรเยอะแล้วก็มีโอกาสที่จะขยับกลุ่มชนชั้นกลางเนี่ยมากขึ้นใช่ก็อาจจะการบริโภคก็จะเยอะใน1 country ที่ลงใน allocation นะ maximum คือ 10% สำหรับคนที่ risky มากๆนะ 10% maximum ไม่ว่าจะเป็นอินเดียหรือว่าเวียดนามจีนก็20-30แล้วแต่ความซิ่งนะที่เหลือก็จะไปกระจายกันเป็น global เป็น US เป็นยุโรปอะไรก็ว่ากันไปตลาดมันขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะมันถือว่าแพงไปหรือยังครับอยู่อินเดียเนี่ยแพงไหมอะคะก็ถือว่าไม่ได้แพงมากอดีตอะ PE ก็อยู่ 23.4 วันนี้อยู่ 22.9 เท่าถ้าดูในแง่ของ PEG คือต่ำหนึ่งอ๋อก็แสดงว่าโกรธเขาเร่งมาเยอะมากเร่งมาเยอะเหมือนกันใช่ครับอันนี้เป็นภาพรวมครับรวมเราทราบแล้วว่าแต่ละตลาดหลักๆนะครับมีความถูกหรือแพงแล้วมีโกรธไหมนะฮะ
ตอนนี้เรามาดูความเสี่ยงกันมากดีกว่าความเสี่ยงในแต่ละตลาดอยากไฮไลท์ประเทศไหนก่อนดีครับอยากไฮไลท์ US เพราะที่ผ่านมา US มีประเด็นเรื่องฟิตเลตติ้งกับอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือจาก 3A ไม่ใช่ฐานนะจ๊ะ 3A คือ Triple A นะลบมาลงมาเหลือ Double A+ แล้วทุกคนก็บอกว่าเสี่ยงก็คือความน่าเชื่อถือมันน้อยลง มันไม่ได้แล้วบอนด์ยิลด์เด้งขึ้นไป 4.1% แล้วแล้วก็ตลาดหุ้นก็เทมาพักนึงไงถ้ามันเสี่ยงด้วยประเด็นนี้จริงๆนะมันต้องเห็นอะไรตามมามันต้องเห็นดอลลาร์อินเด็กซ์อ่อนค่าลงถูกป่ะดอลลาร์อินเด็กซ์มันคือตะกร้าเงิน US เทียบกับอีก6 currency ซึ่งครึ่งนั้นคือยุโรปถ้าวันนี้บอกว่าอเมริกามีความเสี่ยงเศรษฐกิจอ่อนแอสิ่งที่ต้องเห็นก็คือคนต้องไม่ถืออเมริกาไม่ต้องหันไปซื้อเคอร์เรนซีอื่นๆยูโรญี่ปุ่นอะไรเงี้ยในตะกร้าแต่ดอลลาร์เด็กแข็งจาก100มา102เฉยเลยมันเป็นหนังคนละเรื่องกันเป็นคนละเรื่องและต้องเห็นเครดิตดีฟอลต์สวอปที่เด้งเพราะว่ามันจะมีค่าประกันความเสี่ยงของแต่ละประเทศถูกป่ะถ้าอย่างตอนที่มีความเสี่ยงในเรื่องของหนี้ยุโรปเราจะเห็นเครดิตดีฟอลต์สวอปของรายประเทศของยุโรปคือแบบตึ๊ดๆๆๆเลยคือคนจะจ่ายก่อนว่าเอ้ยถ้ามันจะดีฟอลต์จริงๆฉันจะมีประกันคนจะซื้อประกันเครดิตจ่ายแพงเครดิตดีฟอลต์สวอปคือค่าประกันไม่เด้งจ้ะไม่เด้งแต่ว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนกับการอย่างนี้จะถือว่าความเสี่ยงนี้มันไม่ได้เสี่ยงมากไหมฮะไม่ได้เป็นนัยยะสำคัญมากกว่าถามว่าปรับไหมก็เคยปรับแล้วจะมีอีกเจ้าถึงคูดดี้ที่ยังไม่ปรับนะก่อนหน้านี้เคยมี S&P ปรับไปแล้ว2011แต่รอบนั้นอ่ะเศรษฐกิจมันแย่จริงมันติดลบแต่ปีนี้ GDP ติดโตดีกว่าคาดนะ 2.4 นะรอบนั้นคือ GDP มันติดลบใช่ป่ะแล้วก็รอบนี้ถ้าไปดูข้างในจริงๆน่ะมันยิวที่มันเด้งมา 4.1 อะไรเงี้ยแป๊บนึงนะแล้วมันก็ลงนะมันอาจจะเป็นเพราะว่าถ้าเราจำได้ว่าก่อนหน้านี้มันจะมีเรื่องเพดานหนี้ที่ทุกคนก็รู้ผ่านแต่ว่าก็จะตีกันนิดนึงอะว่าเมื่อไหร่จะผ่านใช่ไหมเพราะมันผ่านได้เพดานหนี้มันคือลิมิตการกู้ของสหรัฐแปลว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีเพดานหนี้อยู่กรอบนึงห้ามกู้เกินนี้ถ้าจะกู้เกินนี้ต้องขยายเพดานหนี้ก่อนแปลว่าที่ผ่านมามันไม่มีซัพพลายใหม่เลยการกู้การออกบอนด์ถูกป่ะการกู้การที่รัฐบาลออกบอนด์ทีนี้พอมันผ่านเพดานหนี้ได้สิ่งที่ค้างอยู่ก็คือฉันต้องกู้แล้วล่ะเพราะไม่งั้นฉันจะไม่มีตังค์มาจ่ายค่านู่นนี่นั่นสวัสดิการต่างๆเพดานหนี้มิถุนากรกฎาผ่านปุ๊บกรกฎาต้องออกบอนด์ใหม่มันจะเป็นช่วงที่บอนด์อ่ะเข้าซัพพลายบอนด์เข้ามาในตลาดเดี๋ยวมีอีกด้วยนะเดี๋ยวมีอีกพอมันมีซัพพลายเข้ามาแต่ว่าของมันเยอะขึ้นราคาก็ลงไงพอราคาก็ลงยูมันก็เด้งไงครับก็แค่นี้มันจะมีอีกไหมมันจะมีอีกค่ะแต่มันอาจจะแบบไม่ได้เด้งขึ้นไปถ้าอินฟลชันไม่เสิร์ชอันนี้ก็ต้องแบบเพราะไม่รู้ไงไม่รู้ว่าจะเสิร์ชหรือเปล่าแต่เท่าที่เราตามตัวเลขค่ะเราเห็นทรงว่ามันเด้งเพราะว่าราคาพลังงานที่ดูเรียนตรงช่วงโตลงมันขับขึ้นมาเดือนที่ผ่านมาเยอะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงของ US นะไม่ใช่เรื่องฟิตเลตติ้งแบบเทรดเป็นเรื่องเงินเฟ้อเป็นเรื่องเงินเฟ้อเป็นหลักนะว่าจะขึ้นเยอะหรือเปล่าขึ้นเยอะจนทำให้อินเฟลชันลากยาวหรือเปล่าและทำให้ดอกเบี้ยลงได้ช้ากว่าที่ตลาดคาดหรือเปล่าแต่สุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลมันจะลงแต่มันอาจจะช้าลงเพราะฉะนั้นความช้าลงคือวอลาไทล์อ๋อก็คือในช่วงสั้นเนี่ยตลาดก็ไม่ได้ดูแพงมากเกินไปแต่ว่าความผันผวนของตลาดน่าจะมากขึ้นเพราะมีความเสี่ยงในเรื่องของเงินเฟ้อจากราคาพลังงานสูงเข้ามาในช่วงนี้ใช่ใช่แล้วตลาดต้องจับตาด้วยใช่โดยรวมๆเศรษฐกิจ US ไม่ได้แย่อย่าง GDP ไตรมาส2มันออกมา 2.4 ใช่ป่ะคะตัวเลขที่อยากไฮไลท์คือ non residential fixed investment คือการลงทุนอะไรก็ตามที่ไม่ใช่บ้านไม่ใช่บ้านลงทุนเลยโรงงานแล้วรุ่นนี้นั่นอ่ะบริษัทลงอะไรอย่างนั้นอ่ะเป็นเครื่องจักรใช่มันเร่งตัวขึ้นมา 7.7 นะจากก่อนนั้นคือ 0.6 อย่างนี้หมายความว่าพวกภาคการผลิตเริ่มกลับมาบูสต์แล้วหรือเปล่าและอุปกรณ์ลงทุนในอุปกรณ์น่ะจากที่ติดลบ 8.9 เด้งขึ้นมาบวก 10.8 เลยก็อาจจะเริ่มเห็น PMI ที่แบบหลุด50อ่ะ49ไปปลายเงี้ยอาจจะฟื้นก็ได้นะเพราะว่า investment มันเริ่มมาและอาจจะเห็นประเทศที่ส่งออกที่แบบโอ้ฉันส่งออกไม่ได้แล้วแบบเวียดนามอย่างเงี้ยเวียดนามจีนที่ส่งออกชะลอไปหลายๆเดือนติดกันอาจจะเห็นการส่งออกที่ฟื้นตัวขึ้นในประเทศพวกนี้ก็ต้องบอกว่า USยังไปไหวแหละยังไปไหวเงินเฟ้อต้องไม่กลับถ้าเงินเฟ้อกลับก็คือความเสี่ยงแค่นั้น
ปีหน้าว่ากันใหม่เพราะว่าการที่ดอกเบี้ยลากยาวมันจะมีคนที่ทนไม่ได้ปีนี้น่าจะยังไปต่อได้ยังได้ภาพรีเฟชชั่นน่าจะไม่เกิดในปีนี้ก็ถ้าดูจากตัวเลขครับถ้าดูจากตัวเลขอาจจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าปีหน้าไม่รู้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าต้นทุนอ่ะ 5% มันไม่น้อยนะมันน่าจะมีคนที่ไปได้และไปไม่ได้แต่เห็นบริษัทนี้ตายบริษัทต้องหาโกดใหม่ๆหาอะไรก็ตามที่เพราะแค่คอสต์ต่อเบี้ยคุณก็5แล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องจับตาเงินเฟ้อที่ไหนจับตาที่ไหนจับตาที่รายการค่ะเราพูดทุกเดือนครับแล้วเดี๋ยวปีหน้าไทยอินเป็นระยะปีหน้ามาจับตาเรื่องภาระดอกเบี้ยที่ยังสูงอยู่ว่ามันจะนานแค่ไหนแล้วเศรษฐกิจจะยังรับไหวไหมใช่แต่ภาพช่วงสั้นตอนนี้ก็คือเศรษฐกิจของยูเอสจากตัวเลขเนี่ยยังรับไหวอยู่นะครับแล้วก็ผลประกอบการที่ผ่านมาคือดีกว่าคาดด้วยดีกว่าคาดในทุกคือไม่รู้เขาคาดเราแย่หรือเปล่านะแต่ว่ามันคือออกมาดีกว่าคาดไงเหมือนว่าผลกำไรเนี่ยเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ทั้งในขาของเซลและเออร์เน็งเซอร์ไพรส์นะคะแต่ก็จะมีในขาของการเติบโตเนี่ยอาจจะชะลอลงในขาของเออร์เน็งนิดหน่อยในบางเซกเตอร์คือเซกเตอร์ที่มันแร็กเยอะๆนะมันคือเซกเตอร์ที่เป็นแมทเทียลของพลังงานอ๋อที่ดีมาก่อนนะในปีที่ผ่านมาปีนี้มันก็เนาะตามราคาก็ตามราคาครับโอเค US แล้วไฮไลท์ที่ไหนอีกไหมครับพี่ยุ้ยจีนล่ะอยากไฮไลท์อะไรไหมครับพี่จีนเหรอไม่รู้จะไฮไลท์อะไรความเสี่ยงของจีนก็คือความเสี่ยงของจีนอยู่ที่อินเวสเตอร์มันดูแบบเฮ้ยคืออะไรเพราะทุกคนชินภาพกับการที่ซื้อจีนแล้วแลนลี่จีนกระตุ้นเศรษฐกิจแรงจีนโต 8% แล้วอินเวสเตอร์ไม่ขายภาพนั้นออกจากหัวความเสี่ยงคือความคาดหวังของอินเวสเตอร์ว่ามันต้องมาแรงมันต้องมาเร็วมันต้องมาใหญ่มันต้องมาเยอะตามสไตล์จีนแต่มันจะไม่เห็นภาพนั้นอีกแล้วจ้าที่รักมันจะเห็นภาพที่ค่อยๆโตเพราะฉะนั้นสิ่งที่อินเวสเตอร์ทำได้คือกลับไปคุยตัวเองใหม่ว่าอ๋อต่อไปนี้นะการลงทุนในจีนเราภาพจะเปลี่ยนไปแล้วเราต้องค่อยๆดูว่ามันโตได้จริงๆของที่เรามีอยู่เนี่ยเราเชื่อหรือเปล่าว่าในอนาคตคอนซัมชันก็จะโตขึ้นเขาจะแบบคนเขาจะขยับทั้งแผงขึ้นแต่คิดดูดิการขยับทั้งแผงของ 1,400 ล้านคนนะคุณคิดว่าคุณใช้เวลากี่วันในการขยับบึ้ดขึ้นมา3เดือน6เดือนอ่ะไม่มีทางแต่ว่าถ้าแบบขยับแบบนั้นอะอำนาจในการซื้อมันเยอะขึ้นจริงนะหรือว่าเทคที่ทุกคนบอกว่าเอ้ยปล่อยให้ฟรีสไตล์เลยมันก็จะไม่เกิดภาพนั้นแหละมันก็จะเกิดการแบบใหญ่เกินไปหรือเปล่าใหญ่เกินไปแล้วจะทำให้มีความเสี่ยงหรือเปล่าถ้าจะมีความเสี่ยงก็กลับเข้ามาเลกูเลตกลับเข้ามาอยู่ภายใต้กฎหมายที่ถูกต้องอย่างยกตัวอย่างเช่นแอนนะแอนอยากจะทำตัวเองเป็นฟินเทคอยากจะ IPO เป็นฟินเทคปล่อยกู้เสรีรัฐบาลบอกว่าอุ้ยตายถ้าคุณจะปล่อยขนาดนั้นแล้วใครจะควบคุมดีฟอลต์นี่เสียจะยังไงคอลเลคเตอรอลคืออะไรไม่ได้คุณมาแอพพลายไลเซนแบงค์แล้วคุณก็ไปทำธุรกิจก็แค่นั้นแต่ว่าการโตมันจะค่อยๆโตค่อยๆโตเพราะฉะนั้นอินเวสเตอร์ก็ต้องเซตเอ็กซ์เพคเทชั่นของเด็กว่าค่อยๆนะจ๊ะดาวไซด์ไม่ได้เยอะแล้วล่ะเพราะว่าจุดที่มันแย่ที่สุดอ่ะมันผ่านแล้วล่ะครับผมก็เดือนนี้นะครับเป็นการฉายภาพให้ผู้ฟังดูอีกทีนึงนะครับว่าแต่ละตลาดทั่วโลกตอนนี้เนี่ยมันถูกหรือแพงไปแล้วหรือยังแล้วก็เมื่อที่กับโกรธในอนาคตเนี่ยยังพอไปได้ไหมนะครับส่วนถ้าเรามาแตกดูสรุปของรายประเทศอีกทีนึงนะ US เนี่ยจุดที่ไฮไลท์นิดนึงก็คือต้องจับตาเรื่องเงินเฟ้อว่าราคาพลังงานเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นมาในช่วงเดือนที่ผ่านมาเพราะมันจะส่งผลให้ตัวดอกเบี้ยนโยบายนะอาจจะคงค้างอยู่ยาวขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของญี่ปุ่นนะฮะที่มันขึ้นมาเยอะนะครับปัจจุบันเนี่ยก็น่าจะยังพอเทรดตามรอบแล้วก็จะกำหนดจุดคัทลอสเอาไว้ให้ดีนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ต้องไฮไลท์ก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะที่เริ่มเห็นสัญญาว่าค่าเงินเยนนะเริ่มแข็งค่าขึ้นเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นจุดที่พิจารณาว่าจะอยากลงทุนต่อไหมนะแล้วก็โพลิซีของญี่ปุ่นเองนะก็มีโอกาสที่จะชิฟหรือเปลี่ยนจากผ่อนคลายเนี่ยเป็นเข้มงวดขึ้นได้ในอนาคตเนี่ยอันนี้เป็นความเสี่ยงของญี่ปุ่นนะส่วนจีนนะครับก็ต้องเหมือนทำความเข้าใจกับตลาดเขาใหม่นะอาจจะไม่ได้เติบโตได้หวือหวาในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าตอนนี้โฟกัสของรัฐบาลเนี่ยเขาเปลี่ยนไปแล้วนะเขาไม่อยากโตแบบในภาระหนี้ที่มันเยอะเขาอยากโตแบบแฮนเดิลไม่ทันมีคุณภาพนะฮะแล้วก็อีกตลาดนึงนะฮะก็คืออินเดียเนาะอินเดียเนี่ยขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าถือว่า valuation เนี่ยเมื่อเทียบกับโกลที่ทำได้ไม่ได้แพงมากนะครับแล้วก็ในภาวะที่มี geopolitical risk ระหว่างไชน่าแล้วก็ US เนี่ยตลาดอินเดียเองก็ค่อนข้างได้เปรียบนะครับแต่ว่าก็อาจจะต้องพิจารณาดูรอบการเทรดดีๆเพราะตลาดก็ถือว่าปรับ
ตัวขึ้นเรื่อยๆเลยเหมือนกันทีนี้ต้องบอกว่าสรุปนี้ก่อนหนึ่งคือคุยกับตัวเองก่อนนะว่าเป็นอินเวสเตอร์แบบไหนระยะสั้นหรือระยะกลางยาวถ้ากลางยาวอยู่ไปโฟกัสที่ allocation มีทุก asset class ในสัดส่วนที่เหมาะสมระยะสั้นหาจังหวะและตั้งจุด stop loss ให้ดีนะอันนี้เรื่องสำคัญระยะสั้นตามตัวเลขเศรษฐกิจทุกเดือนนะเพราะว่ามีผลกับการเปลี่ยนทิศของอินเด็กซ์ที่ลงทุนอยู่ตลอดเวลาก็กดกระดิ่งกด subscribe ไว้นะเราจะอัปเดตตัวเลขเศรษฐกิจให้ฟังทุกเดือนจบแล้วจบแล้วไปต่อหรือพอแค่นี้คำตอบก็คือว่ายังพอไปต่อได้นะครับแต่ว่าพิจารณาความเสี่ยงให้รอบด้านด้วยนะครับก็อยากจะฝากอีกอย่างนึงนะคะคือคุยกับตัวเองให้ชัดก่อนว่าเราเป็นอินเวสเตอร์แบบไหนนะถ้าบอกว่าเฮ้ยเราลงทุนได้ยาวๆสบายๆสิ่งที่ต้องโฟกัสคือ asset allocation เนาะมีกระจายการลงทุนนะแล้วก็ปรับความเสี่ยงในพอร์ตว่าเราควรจะมีสินทรัพย์ไหนกี่เปอร์เซ็นต์นะอันนี้ก็เป็นการลงทุนระยะยาวแต่ถ้าบอกว่าเป็นระยะสั้นนะระยะสั้นก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ต้องตามคือตัวเลขเศรษฐกิจทุกเดือนเนาะแล้วก็อันจะตามได้ที่เรานะเราอัปเดตทุกเดือนนะแล้วก็ตั้งจุด stop loss ดีๆนะเพราะไม่ใช่แบบบางอันคือเราบอกเอ้ยเราเป็นระยะสั้นแต่ถึงเวลาหลุดแนวคัดลอสแล้วเราเป็นระยะยาวแบบเนี้ย allocation ในภาพรวมตอนยาวมันจะเสียนะแบ่งเงินดีๆจัดเงินดีๆนะแล้วก็ติดตามรายการเราด้วยนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ